สวัสดีพี่เป๊ปซี่เสริมสุขสิทธิประดิษฐ์ครับพี่เป๊ปสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคุณวัฒนพงศ์บางทีก็ฟังคุณวัฒนพงศ์สัมภาษณ์กันครับสวัสดีครับครับผมก็ลุ้นคำถามตลอดนะว่าเอ๊จะถามไหมเนี่ยไอ้ที่ว่าสวเนี่ยมันเป็นใครเออเพราะประเด็นที่คุณอุ้งอิงพูดเนี่ยครับผมพอผมฟังเนี่ยผมตั้งคำถามเองเลยบอกเฮ้ยมันมีไหมเดี๋ยวสวที่ว่าเนี่ยแต่ว่าคนเนี่ยก็ไปเพ่งเล็งในเรื่องที่พูดภาษาอังกฤษมีพูดภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับแต่ว่าสาระสำคัญของสิ่งที่คุณอุ้งอิงพูดเนี่ยมันมีสวคนไหนที่พูดอย่างที่คุณอุ้งอิงเนี่ยครับตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าได้300มันก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้ แล้วก็เลยเป็นเหตุให้คุณอุ้งอิงเนี่ยบอกว่าไอ้เก็ตแมสนะรู้สึกไม่พอใจรู้สึกโกรธเนี่ยไอ้ที่บอกว่าพ่อไอ้คอร์รัปชันเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่แต่มาบอกว่าเฮ้ยมี300ส.ส.จากการเลือกตั้งเนี่ยก็ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้คือพออุ้งอิงเอาประเด็นนี้มาพูดเนี่ยครับผมไม่เห็นมีใครตั้งคำถามเลยว่าไอ้เดอะสวเนี่ยมีไหมผมก็ต้องนั่งดูนะครับว่าเราไปดูย้อนหลังมันมีใครให้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้ผมว่าไม่มีนะไม่มีสวคนไหนที่กล้าพูดแบบนี้เพราะถ้ามันได้300เนี่ยมันไม่ต้อง300หรอกครับท่านผู้ฟังเกิน250จริงๆเนี่ยมันก็ตั้งรัฐบาลนายกถ้าไม่ได้เต็มเนี่ยรัฐบาลที่ตั้งมาโดยที่นายกไม่ได้คุมเสียงข้างมากสภาเนี่ยมันไปไม่ได้แน่นอนแต่ผมไม่เชื่อไงครับว่ามันมีเดี๋ยวสวคนไหนเนี่ยผมว่ามันก็เลยสะท้อนสิ่งที่เป็นตัวตนของอุ้งอิงมันคือฟังเข้ามาอีกต่อหนึ่งเราก็ไม่รู้ต้องบอกว่าแอร์โมเดเลเตอร์ที่ร่วมพิธีในตอนสัมภาษณ์มันก็ต้องถามเนาะว่าเนี่ยสวที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวสวเนี่ยใครแต่ว่าผมก็ทัดเสียงนะครับซึ่งผมว่ามันก็เป็นเดี๋ยวฟังเสียงท่อนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นนี้เป็นประเด็นที่คนเมากันคากันขำสนุกสนานเยอะแยะมากนะครับคือทั้งประเด็นเสียงภาษาไทยภาษาอังกฤษบายแรงขั้วเลยนะครับกับอีกประเด็นคือประเด็นสวคือนักข่าวเนี่ยเขาไปจับประเด็นสววันชัยที่บอกว่าไม่เอาอุ้งอิงก็เลยเอาคำเนี้ยมาทาบกับสวสมชายแต่สวสมชายบอกว่าไม่เห็นมาถามถึงเขาเลยสาวเสียงมาไม่ถึงเขาอันนี้ก็เป็นไม่มันคนละช่วงเลยนะใช่ใช่คุณมาตรงเป็นคนละช่วงเลยนะคนละบริบทคนละบริบทเนี่ยเขาพูดอีกคนหนึ่งว่า300มันพูดก่อนแต่ว่าสวอีกคนหนึ่งที่มาพูดมันมาพูดหลังจากนั้นใช่แล้วเนื้อหามันก็คนละอย่างเลยนะอ่าใช่คนละอย่างเลยมันไม่ได้พูดเป็น300เพราะที่ผมคุยกับท่านผู้ฟังคุยกับท่านรัฐมนตรีเนี่ยที่อุ้งอิงบอกว่ามี300คนเดี๋ยวสวคนที่ท่านมี300คนเนี่ยก็ยังไม่ได้ก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้อันนี้เวเซ็ตเดี๋ยวก็มาเม้นอะไรเนี่ยครับครับเดี๋ยวฟังเสียงอุ้งอิงก่อนนะครับครับมาให้ฟังอีกทีนึงครับครับIt's going to be a week ago. So the Sawa that said that even Pheu Thai got 300 something, we cannot set the Rattaban anyway. I was actually, the question before that was my dad was gong or something like that. I didn't even get mad. I got mad when the question was that even we get 300 something, we're not going to be able to get to build the Rattaban anyway. I was mad because that's so disrespectful, you know.แล้วมีไหมตรง300นี่มีใครพูดไหมต้นเนี่ยแหละครับเขาบอกว่าเอาวีกับโกก็คือพูดก่อนหน้านี้ครับผมเนี่ยตามข่าวตลอดนะครับแล้วผมไม่ได้ยินเลยผมไม่อ่านข่าวไม่เจอแล้วผมไม่เชื่อว่ามีสวคนไหนที่บอกว่าเอาวีกับโกเนี่ยครับบอกว่ามี300ก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้อันนี้เวอะไรเงี้ยครับแต่มันก็สะท้อนไงครับว่าสิ่งที่อุ้งอิงพูดเนี่ยเอาเรื่องมาโนเองหรือได้ยินมาจากใครพูดแล้วก็เอามาสัมภาษณ์ต่อแล้วมันก็ไปไงมันก็ไปเรื่อยไปยาวเลยว่าไม่มีใครตั้งคำถามเลยว่าไอ้เดอะสวเนี่ยใครพูดส่วนกรณีที่มีการบอกว่าจะไม่โหวตอุ้งอิงมันเกิดหลังจากนั้นแล้วประเด็นเนี่ยมันคนละประเด็นเพราะประเด็นก่อนหน้านี้บอกว่าแม้ว่าเพื่อไทยได้สส300คนมาเนี่ยก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้มันไม่มีครับมันมีแต่สวหวังว่าเนี่ยถ้าเพื่อไทยได้เกิน1,251เนี่ยแล้วคุมเสียงข้างมากได้ท่านนายกไม่ใช่คนที่ไปคุมเสียงในสภาได้รัฐบาลมันก็อยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นสวมันจะไปโหวตสวนอะไรแบบนั้นเนี่ยครับมันมีจะพูดอะไรในบริบทแบบนี้อันนี้ก็เลยเป็นคำถามของผมนะครับว่าเดี๋ยวสวเนี่ย
ผมว่ามันไม่มีเมื่อกี้เนี่ยผมมาฟังไว้คุณวัชรพงศ์จะถามไม่ได้ถามไม่ได้ถามไม่สองวันไหมว่าไอ้เดี๋ยวสวเนี่ยถ้ามาอีกรอบหนึ่งพรุ่งนี้มาเลยถามได้นะเข้าใจเป็นประเด็นเชื่อมเพราะว่าคือผมมาเข้าใจไปเองเพราะว่าความที่สวันชัยเนี่ยไปประเด็นข่าววันนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละแล้วมันก็เกิดจากการที่แกบอกว่าถ้าเพื่อไทยคือถ้าใครได้250เนี่ยแน่นอนมันมีสิทธิ์จะจับขั้วตั้งรัฐบาลแล้วแต่มันต้องรอต้องเวลาโหวตเนี่ยมันต้อง376 376ก็คือเกินครึ่งหนึ่งของ2สภาเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่เอาอุ้งอิงประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ตามต่อเนื่องมาจากที่พี่เป๊ะพูดผมก็เลยไปจับเอาประเด็นนี้ถามแต่ว่าสวสมชายก็ขำที่ไม่เห็นซาวเสียงมาถึงผมเลยอะไรเงี้ยแต่อันนี้ผมว่ามันเป็นมุกนะครับแต่ประเด็นหา300สวไอ้300สสถ้าได้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยสวก็จะไม่โหวตให้เนี่ยอันนี้ไม่เห็นว่าใครพูดจริงๆแล้วก็มีคุณอิงเนี่ยพูดคุณอุ้งอิงอ่ะเป็นคนพูดก็เดี๋ยวรอถามมันก็เลยสะท้อนผมก็ต้องบอกว่ามันก็สะท้อนวุฒิภาวะของอุ้งอิงนะคือพอคุณเป็นพับลิกฟิกเกอร์เนี่ยคุณเป็นบุคคลสาธารณะแล้วคุณมีฐานะถึงหน้าครอบครัวเนี่ยทางการเวลาพูดอะไรเนี่ยผมว่ามันต้องตรวจสอบแล้วถ้ามีสวคนไหนที่พูดประเด็นนี้นะผมว่ามันก็ต้องตั้งคำถามถึงวุฒิภาวะของสวคนนั้นมันจะแรงมากถ้าเขาได้300เนี่ยแล้วบอกตั้งรัฐบาลไม่ได้มันไม่ได้เพราะว่าถ้าเกินแค่เพื่อไทยได้251เนี่ยจบข่าวเลยครับไม่ผมว่าสวเนี่ยถ้าดันทุนลังกล้าที่จะตั้งคนอื่นที่ไม่ได้คุมเสียงเนี่ยรัฐบาลวิกฤตแน่นอนรัฐบาลไปไม่ได้แน่นอนเพราะนั้นประเด็นนี้มันก็ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์แบบฮาฮาเนาะว่าทำไมเซ็ตรัฐบาลไม่ได้ something anyway what's going อะไรอย่างเงี้ยคือก็พูดคือก็ไม่รู้ว่าออเดียนเป็นใครเนาะถ้าออเดียนเป็นฝรั่งเนี่ยโอ้ฝรั่งตายไม่เก็ตแต่ถ้าเป็นฝรั่งลูกครึ่งนะครับคือเกิดเมืองไทยพอรู้ภาษาไทยฟังแบบนี้มันก็ฟังแล้วมันก็ฮาขำๆไปได้นะครับแต่ถ้าออเดียนเป็นฝรั่งเนี่ยไม่มีทางรู้เรื่องแน่นอนแต่ว่าเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นต่อเนี่ยก็เลยตั้งใจว่าวันนี้จะฟังหน่อยว่าจะมีใครท่านก็ไม่จ่ายตอนนี้เนี่ยผมไม่คิดว่ามีใครตั้งคำถามเรื่องนี้เลยนะคือเนี่ยผมไม่เห็นใครพูดเรื่องนี้เลยในขณะที่เราฟังเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ามันมีไหมที่คุณพูดนี่คุณมโนเองหรือเปล่าเอามาจากไหนขณะนี้เนี่ยผมก็ว่าอุ้งเนี่ยมโนคิดไปเองเลยนะครับว่ามันมีเดอะสวที่บอกว่า300อยู่ก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้อันนี้เวย์อะไรเงี้ยแบบพี่เฟรมก็ถอดไทยคำอังกฤษคำตามอุ้งอิงไปด้วยเลยโอ้โอ้คือคนสัมภาษณ์ก็เป็นไทยแต่ว่าเป็นรายการโปรแกรมภาษาอังกฤษอุ้งอิงเขาก็เลยใส่มุกก็คิดว่าเขาตั้งใจแบบนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นแต่อีกอะความที่ตรงนี้มันขำมันเด่นไม่มันเด่นซะจนจบในสิ่งที่เขาพูดคือถ้าออเดียนเป็นฝรั่งเนี่ยคนพูดแบบนี้ไม่ได้เพราะเขาไม่เก็ตเขาไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมใช่ใช่ครับอ่ะทีนี้เป็นประเด็นฮาขำขำไปส่วนประเด็นอาจารย์วันชัยที่ออกมานี่คือที่ผ่านมาถ้าเราดูอาจารย์วันชัยแกก็สวนใจของแกอยู่แล้วนะแล้วในสวเองเนี่ยผมว่าอาจารย์วันชัยก็เป็นอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นบางทีก็ไปพูดแล้วก็ไปอ้างว่าอย่างโน้นอย่างนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นสีสันของสวเพราะว่าก็อย่างมีทหารมีอะไรมันก็มีนักมีเอ็นทีโอมีนักกฎหมายมีนักวิชาการแล้วท่านสววันชัยก็เป็นสีสันตลอดช่วงที่ผ่านมานะผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ก็เพิ่มสีสันในเรื่องของการเมืองนะครับในการเลือกตั้งที่จะมีก่อนวันที่7พฤษภาคมแน่นอนแล้วก็ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นฮานะผมว่าสุดสัปดาห์นี้ครับเป็นประเด็นฮาจริงๆเพราะคือฮา1คือฮา2ภาษาของหัวหน้าครอบครัวเนาะกับอีกประเด็นก็คือตามหาเดอสวที่ว่าและอีกประเด็นก็คือนี่แหละการที่ดูไปกับสววันชัยที่ออกมาบอกว่าคือการที่สววันชัยบอกว่าไม่โหวตอุ้งอิงเนี่ยคือถ้าได้250เนี่ยอีกเรื่องนึงแต่ว่าเพื่อไทยจะส่งใครขึ้นมาถ้าเพื่อไทยได้250เนี่ยเขาตั้งรัฐบาลจากสสได้แต่นี้จะได้นายกอ่ะเขาก็ต้องได้เสียงสวหรือไม่ก็ต้องได้ทั้ง2สภารวมกัน376อย่างที่ว่าแต่สวบอกว่าถ้าเสนอคุณอุ้งอิงเขาจะไม่โหวตเพราะไม่มีประสบการณ์เขาไม่อยากให้บ้านเมืองเนี่ยเดินไปแต่ว่าจับประเด็นท่อนเดียวเนี่ยเอามาพาดหัวกันแล้วก็มาคุยกันต่อมันก็กลายเป็นประเด็นขำอย่างที่ว่าแต่ผมตรวจสอบกับสสมชายว่าซาวเสียงจริงไหมสวเดี๋ยวซาวเสียงกันจริงไหมว่าไม่เอาอุ้งอิงจริงไหมสสมชายไม่เห็นถึงผมเลยแต่ประเด็นคือก็คงจะมีทีท่าไม่เอานั่นแหละแต่ถ้าได้250แล้วเกิน250สำหรับเพื่อไทยเนี่ยก็หวังว่าจะเสนอชื่อนายกที่
ที่สามารถจะโหวตกันได้สวสามารถโหวตให้ได้และแบบนี้ผมว่าอันนี้มันเป็นความชอบธรรมแต่ถ้าเป็นประเด็นสีสันอย่างที่พี่เป๊ปซี่ว่ามันก็กลายเป็นประเด็นการเมืองแบบสภากาแฟเนาะเขาบอกว่า a week ago the สว say something ก็คือ a week ago มันเพิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างน้อย2สัปดาห์เนี่ยเราก็ตามข่าวตลอดไม่เคยได้ยินครับมีสวคนไหนพูดแบบนี้ยืนยันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกวันสองวันเจอท่านสวสมชายลองเดินถามคุณสมชายดูนะว่าไม่มีไม่เดือดสวเนี่ยมันจะพูดแบบนี้ได้ยังไงที่บอกว่าเกิน300ก็ไม่ชนะก็จะยังไม่โหวตให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคไม่ได้เกิน300ก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ใช่ใช่ที่คุณอุ้งอิงพูดไงว่าเดือดสวอยู่เซ็ตเด็กเขาว่าเมนเซ็ตรัฐบาลไม่ได้ anyway อะไร something อะไรเนี่ยประเด็นก็คือว่ามี300ก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คุณมี300เนี่ยถ้าสวเขากล้าขัดคุณเนี่ยนะผมว่าสวก็จะถูกตำหนิแน่นอนเพราะเท่ากับไม่เคารพเสียงของคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศที่เลือกพรรคการเมืองไหนเกินกึ่งหนึ่งซึ่งเราก็ไม่เชื่อนะครับว่าทางเพื่อไทยเนี่ยจะได้250เราก็วิเคราะห์ตัวเลขมาตลอดแม้จะได้ในส่วนของครอบครัวใหญ่นะครับคุณปลื้มไปนะครับ หรืออย่างที่มีในส่วนของสมุดประการที่ยังไม่ชัดเจนนะแต่คุณปลื้มไปเนี่ย แล้วเสียงมันจะยังไงมันก็ไม่มีทางถึง250แต่ก็เป็นประเด็นที่เพื่อไทยก็ปั่นมาตลอด ว่าจะไปถึงตรงนั้นนะครับแลนด์สไลด์ตรงนั้นอะไรเงี้ยครับครับส่วนโพลในช่วงผ่านๆมานี่ก็พูดไปหลายตัวแล้วนะครับพี่เป๊ปก็เกาะติดโพลอยู่ด้วยเป็นยังไงบ้างครับพี่สัปดาห์นี้พี่เอาโพลตัวไหนดีก็ต้องคือโพลนครเนี่ยผมว่ามันแคบไปเนาะไปทำเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชผมไม่เห็นประโยชน์นะทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าจะทำอย่างนั้นแล้วจะดูว่านครเขามี9คนเนี่ยมันจะได้เขตไหนได้ใครอะไรเนี่ยคือถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันต้องแต่ละเขตมันต้องลงหลักพันทำทุกเขตนะครับมันต้องอย่างนั้นเลยเพราะนั้นก็ไม่เข้าใจทางนิดาโพลงไปคำของทางนครแล้วก็บอกว่าอุ้งอิงมาที่สองผมก็ไม่เชื่อนะคือมันไม่น่าเป็นไปได้เลยเพราะว่าความนิยมหรืออย่างบอกว่าคะแนนพรรคเพื่อไทยเข้ามาที่สองไปดูคะแนนเลือกตั้งเท่าไหร่ครับเพื่อไทยนี่หายเลยครับมันไม่มีแล้วก็ถึงแม้ในส่วนของทางนครวุฒินะครับจะอยู่ตรงนั้นเขาก็ไม่ได้ลงเขตครับนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในนครศรีธรรมราชเนี่ยผมว่าไปทำโพจังหวัดเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนบอกอะไรเลยคือโพที่เราอยากเห็นคือทำในขอบเขตโจประเทศแล้วตรงเนี้ยมันจะเอามาวิเคราะห์พื้นฐานได้นะครับโดยเฉพาะคะแนนพรรคแล้วมันก็มีซูเปอร์โพที่ทำก่อนหน้านี้แล้วก็ทำในขอบเขตทั่วประเทศนะครับพันกว่าตัวอย่างเนี่ยแล้วก็ตัวเลขที่ออกมาที่น่าสนใจก็คือพูดถึงว่าจะเลือกใครพรรคไหนนะครับก็มีการพูดถึงรวมไทยสร้างชาติแต่พอวันนี้ไม่ได้เอา popularity ความนิยมของหัวหน้าพรรคการเมืองแต่ละโพลเนี่ยมาเรียงกันว่าใครได้เท่าไหร่อย่างไรซึ่งอันนี้ก็ส่วนนึงก็เป็นคะแนนพรรคได้ยอมรับแต่ว่าตัวโพลเนี่ยก็ไปทำในเรื่องความนิยมที่ประชาชนมองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตแน่นอนนะครับเวลาถามเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ต้องเห็นด้วยแน่นอนนักการเมืองที่ไม่โกงกินแต่ว่าเวลาเลือกตั้งนี่ผมว่ามันก็อีกสถานการณ์นึงนะแล้วถ้ามีปัจจัยเรื่องเสบียงมาให้นะครับ500,000นึงเนี่ย อันนี้มันก็ไปเลยแหละครับแต่ว่าในพอของซุปเปอร์พอเนี่ยมันมีคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจแล้วก็ถามเรื่องรวมไทยสร้างชาติก็ไม่ได้ถามเรื่องนายกแต่ถามรวมไทยสร้างชาติซึ่งตอนกรกฎาคมปี65ตอนนั้นก็ขึ้นเรื่องตั้งพรรคก็ถือว่ายังไม่โดดเด่นนะครับต้องเป็นคุณพีรพันธ์ไปคนก็ไม่ได้ค่อยรู้จักเท่าไหร่คุณพีรพันธ์ในส่วนของทั้งประเทศเนี่ยผมว่าคนรู้จักน้อยบทบาทก็ไม่ได้โดดเด่นอยู่ในประชาธิปัตย์นะครับมกราคม66เนี่ยเริ่มขยับแล้วเพราะตอนนั้นก็มีข่าวแล้วว่านายกน่าจะมาตรงนี้ตอนนั้นก็ไป 4.8% ครับพอมากุมภาพันธ์66ล่าสุดเนี่ยครับอาจารย์นพดลกันติกานี่ก็ทำตัวเลขของบ้านอยู่ที่ 9.4% นะครับ 9.4% นี่ท่านผู้ฟังครับเวลาเราดูโพลเนี่ยเทียบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็มองได้เลยเอาตรงเนี้ยครับไปจับกับคะแนนของส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งส.ส.บัญชีรายชื่อทั่วประเทศเนี่ยครับมี100คนแล้วในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเวลาเขาคำนวณจากบัญชีรายชื่อใหม่เนี่ยครับเขาไม่ได้เอา500หารแต่500ก็คือส.ส.ทั้งหมดแต่ว่าเขาจะเอา100หารเพราะนั้นคะแนนที่ออกมา
มันก็จะเป็นสสบัญชีรายชื่อต่อหนึ่งคนซึ่งเราก็คิดให้ฟังตลอดนะครับว่าถ้าเท่ากับเลือกตั้ง62 35ล้านมันก็อยู่ 350,000 แต่เที่ยวแน่ครับครับผมว่าคนมาใช้สิทธิ์เนี่ยต้องมีระหว่าง38ล้านถึง40ล้านแล้วก็จากผู้มีสิทธิ์นะครับ52ล้านถ้ามา38ล้านสสบัญชีรายชื่อหนึ่งคนจะอยู่ 380,000 ครับแล้วคะแนนเนี่ยออกมาที่9% นะครับ 9.4% ครับอันนี้ก็เลยมองได้ครับว่าคะแนนพรรคเนี่ยก็จะได้ประมาณ 9% ของ35ถ้ามาลงคะแนนนัก35ล้านก็อยู่ที่ 9% นี่ก็ประมาณอยู่ที่3ล้านครับล้านหนึ่งบัญชีรายชื่อนี่3คน2ล้าน6คนถ้ามาใช้สิทธิ์35ล้านนะครับ3ล้านก็9คนแต่โพก่อนหน้านี้ของซุปเปอร์โพเหมือนกันนะครับที่ทำเมื่อช่วงไม่นานมานี้ครับตอนนั้นนี่เขาก็ทำในส่วนของหลายพรรคการเมืองหลายหัวหน้าพรรคจากหลายพรรคนะครับแล้วครั้งนั้นเนี่ยเรายังคุยกันอยู่ว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีคุณหญิงหน่อยอ่ะถ้าคุณหญิงหน่อยเนี่ยก็ถือว่า popularity ก็ไม่ธรรมดาแต่โพลที่ทำออกมาดันไม่มีคุณหญิงหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยมา21% ดีก็ตีเป็นคะแนนเนี่ยก็อยู่ที่7-8 ล้านครับฉะนั้นก็จะเท่ากับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับที่เขาได้มา7.9 ล้านแต่ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยโผล่ก่อนหน้านี้แล้วก็ที่ทำความนิยมของหัวหน้าพรรคการเมืองเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ที่ 15.3% 15.3% ที่ง่ายๆก็คือ15คนครับสส100คนนะครับที่เป็นคะแนนเนี่ยก็ประมาณ5ล้านแล้วเราก็เคยวิเคราะห์ตัวเลขกันนะครับว่าในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยพลังประชารัฐเขาได้8.4 ล้านในการเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยพลังประชารัฐคะแนนพรรคนะครับหายแน่นอนเพราะว่าความนิยมของพลเอกประวิตรเนี่ยสู้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้แน่นอนแล้วเราก็ยังพูดว่าตัวเลขผมก็กะอยู่น่าจะสักประมาณ5 ล้านซึ่งในโพลของซูเปอร์โพลที่ทำมาความนิยมนายกเนี่ยพลเอกประยุทธ์อยู่ที่15.3ก็คือ5 ล้านคะแนนก็สสบัญชีรายชื่อ15คนในขณะที่ล่าสุดนะครับรวมไทยสร้างชาติแต่นี่ก็น่าจะเป็นคะแนนของพรรคก็คืออยู่ที่ 9.4 ก็คือ3ล้านแต่ถ้ามารวมกับนายกเนี่ยครับว่าคะแนนของรวมไทยสร้างชาติเที่ยวนี้น่าจะมี5ล้านขึ้นนะครับอันนี้ก็มาวิเคราะห์ครับในส่วนของซุปเปอร์โพลนะครับที่ทำตรงนี้ออกมาเพราะว่าเวลาเราวิเคราะห์เราก็ต้องยืนตัวเลขอ้างอิงที่พอทำทั่วประเทศนะครับครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เรามองกันว่าพ้นหมุดมา25คนไปละแล้วก็คุณขิงเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนสสในที่ย้ายเข้าอันนี้ก็จากล่าสุดที่จะมีการเปิดอภิปรายกันเนี่ยวันที่16นี่ใช่ไหมฮะแล้วก็มองว่าอ้าวแล้วนายกอยู่รวมไทยสร้างชาติหมายถึงเข้าเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นแคนดิเดตนายกและพรรครูปรัฐบาลคนไหนจะดูแลในแง่ของการช่วยเป็นกองเชียร์อยู่ในสภาคือจะประท้วงยามที่มีใครล้ำเส้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยใครจะทำหน้าที่นี้คุณขิงก็เลยมาตอบซึ่งเปิดไปแล้วช่วงที่แล้วก็คือยกตัวอย่างจริงๆบอกมีว่ามี 3-40 คนเลยที่เดี๋ยวจะมีการย้ายมาอยู่แล้วคุณขิงก็บอกว่าอาคนอย่างยกตัวอย่างง่ายๆก่อนก็คือคุณรังสีมาลอดรัศมีแกก็พูดไปขำไปว่าคุณรังสีมาความที่เวลาใครพูดถึงก็จะขำเพราะว่าแกมีบทบาทที่คมคายด้วยมุกตลกต่างๆของเจ้าตัวเฉพาะตัวก็เลยยกตัวอย่างคุณรังสีมาก็พูดแล้วก็ยิ้มๆว่ามีกองเชียร์ที่จะดูแลนายกในสภาอันนี้ก็เป็นประเด็นเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละครับก็มีคุณสุชาติก็ด้วยนะคุณสุชาติก็ได้นอนนะครับชี้แจงเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วก็มีคุณอนุชานาคาสายซึ่งก็เชื่อว่าก็น่าจะต้องลุกขึ้นมาช่วยนายกชี้แจงอะไรนี่ก็เป็นผมว่าสัปดาห์นี้เราก็จะเห็นสีสันนะครับการอภิปรายทั่วไปนะครับไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งอภิปรายไม่วางใจมาสี่ครั้งเนี่ยพอตีปี๊ดล่วงหน้าทุกครั้งนะครับแต่ก็แตกทุกครั้งเพราะว่าเวลาขึ้นเวทีจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จับต้องได้เลยนะครับในเรื่องของการทุจริตมีความพยายามจะกล่าวหาทุจริตเรื่องวัคซีนไปมามันก็เป็นตัวเลขที่ฝ่ายค้านก็มโนขึ้นมาเองดังนั้นการเมืองสัปดาห์นี้นะครับ16 2วันนะแต่ก็คงมีการประท้วงนี้ก็เป็นสีสันของการเมืองไปนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเมืองที่รัฐบาลจะเล่นไม่ครบองค์ประชุมผมว่าที่ต้องจับตาดูก็คือในส่วนของพรรค
ภูมิใจไทยนะเพราะว่าเขาต้องดูว่าคุณอนุทินจะโดนเรื่องอะไรแน่นอนนะครับเรื่องการจาเรื่องกฎหมายที่มันไม่ผ่านแล้วก็การคุณอนุทินท่านก็พูดก่อนหน้านี้แล้วว่ามันก็เป็นเอกสิทธิ์ของสสของภูมิใจไทยด้วยครับที่จะในสภาจะทำอะไรก็ดูกันเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้เพื่อไทยก็เล่นเกมไม่ครบองค์ต่อเนื่องเพราะนั้นเที่ยวนี้ผมว่าได้เห็นเกมนี้แน่นอนนะครับถึงจุดนึงก็จะไม่ครบองค์แล้วก็อภิปรายไม่ได้เมื่ออภิปรายไปได้ระยะหนึ่งอะไรเงี้ยครับครับก็เป็นสัปดาห์ก่อนสัปดาห์สุดท้ายเนาะฮะเพราะฉะนั้นการที่แต่ก็วันสุดท้ายครับการที่มีเป้าเป็นคุณอนุทินเนี่ยก็ชัดเจนว่าพรรคฝ่ายค้านซึ่งมีพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคหลักเนี่ยก็มองพรรคภูมิใจไทยเป็นคู่แข่งในการหาเสียงเลือกตั้งชัดเจนดังนั้นเป้าก็คงจะอยู่ที่คุณอนุทินด้วยก็ต้องรอดูว่าภูมิใจไทยจะเป็นยังไงแต่ว่าความเป็นรัฐบาลก็ยังเป็นปึกแผ่นนะยังไงก็ตามนะพี่เป๊ปผมว่าก็สามารถจะตอบโต้แล้วก็ใช้เวลาเนี่ยในการที่จะอภิปรายเพราะมันมีถ่ายทอดดังนั้นเนี่ยถ้าฝ่ายค้านอภิปราย hit and run เนี่ยคือตีหัวเข้าบ้านคือตีหัวแล้วเดินออกไปเลยเนี่ยพรรคฝ่ายร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาก็ใช้เวลาตอบในสภาเนี่ยผ่านกระจายเสียงไปถึงแพร่พลาดไปได้เช่นเดียวกันคืออันนี้มันเป็นเกมที่แต่ละคนจะวางยุทธวิธีแล้วว่าเดี๋ยวจะจัดการกันยังไงส่วนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณจุรินทร์เปิดตัวเขตภาคใต้58คนครบแล้วพี่เป๊ปเป็นไงดูหน้าตาแล้วเอาไหมก็ผมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ผมก็ลงมาทางภาคใต้นะครับแต่ว่าไม่ได้ไปสังเกตการที่นครแต่ว่าก็เมื่อวานก็ไปที่ไทยภักดีนะครับก็มีการด้านกันแล้วก็ไปสัมภาษณ์คุณนาลีเพนเดียช่วงท้ายเนี่ยจะมีประเด็นของพรรคประชาชาติซึ่งน่าสนใจมากแต่ว่ากรณีของคุณจุลินเนี่ยก็เปิด58เขต14จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วก็มากันครบส่วนว่าที่แล้วประชาธิปัตย์ได้22คนนะครับแล้วก็ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยอดีตส.ส.เขตที่จะหายไปนะครับไม่ได้ลงในนามประชาธิปัตย์ก็มีอันวาสาและได้อยู่พลังประชารัฐนะครับนครศรีธรรมราชนี่ก็พิมพ์พัชราวิชัยกุลบุตรสาวของคุณมานอวิชัยกุลนะครับไปรวมไทยสร้างชาติคุณวชิรพรกาญจนะสุราษฎร์ธานีนะครับบุตรสาวของชุมพลกาญจนะนักการเมืองหลายสมัยก็ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเหมือนกันแล้วก็ยังมีคุณชุมพลนะครับไอ้คุณชุมพลจุลสัยที่โดนคดีนะครับเที่ยวหน้านี่ก็ไปช่วยงานรวมไทยสร้างชาติในขณะที่คุณสุพลจุลสัยน้องชายเนี่ยครับลูกผีเนี่ยก็อยู่พักรวมพลังของลุงกำนันก็มาอยู่ลงไทยสร้างชาติเหมือนกันทางสุพรนี่ลงไทยสร้างชาติก็หวังจะยกจังหวัด3คนนะครับคนสุดท้ายก็เป็นพี่เฉาออนเสนเนียมนะครับตอนนี้ก็เป็นประธานของพักไทยพักดีนอนคดีเหมือนกันนะครับก็หลุดจากตำแหน่งส.ส.แต่ว่าเลือกตั้งซ่อมเนี่ยก็ได้กลับมานี่ก็จะมี5คนนะครับที่จะไม่อยู่ในส่วนของประชาธิปัตย์อีกคนหนึ่งเป็นสสเขตที่ไม่อยู่แน่นอนเหมือนกันนะครับสสสี่สมัยคุณเจียราชสีเที่ยวหน้าก็ลงเขตหนึ่งสงขลานะครับสู้กับทางประชาธิปัตย์จะไปอยู่คุณเจียราชไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วเขตหนึ่งครับเป็นเขตที่ต้องบอกว่ารวมไทยสร้างชาติกับประชาธิปัตย์เนี่ยสู้กันดูเดือดมากเพราะคุณเจียนั้นก็ถือว่าเป็นอามีศักดิ์เป็นอาของคุณสันเพชรนะครับสุขคุณสันเพชรเนี่ยเป็นบุตรชายของทางคุณนิพนธ์บุญญามณีครับและเที่ยวที่แล้วลงเขตหนึ่งแพ้พลังประชารัฐนะครับตอนนี้กระแสพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาแรงมากแต่เที่ยวใหม่นี่คุณสันเพชรก็บอกว่ามาดีเลยตลอดเวลาที่ผ่านมานี่ช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่ตลอดเพราะนั้นก็ถูกมองว่าเป็นเต็งหนึ่งถึงกลับมาที่ประชาธิปัตย์เนี่ยคุณนิพนธ์ขึ้นเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งนะครับท่านก็เคยประเมินไว้นะครับภาคใต้ที่ที่ละ22เนี่ยเที่ยวใหม่35-40ผมฟังแล้วก็อย่างที่เคยคุยกับท่านผู้ฟังนะครับผมก็มองว่าเป็นไปไม่ได้เลยจะถึง35-40เนี่ยครับจากที่ผมลงในพื้นที่เนี่ยอยู่แล้วความนิยมของประชาธิปัตย์ไม่ได้ขยับเพิ่มมากนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียหายเพราะนั่นมีอยู่22เนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ระหว่าง22-25คนนะครับที่น่าจะยังรักษาในส่วนของความเป็นแชมป์เพราะว่าประชาธิปัตย์เขาเป็นแชมป์อยู่แล้วเที่ยวที่แล้วก็ยังเป็นแชมป์อยู่นะครับได้22คนที่มารองก็จะเป็นพลังประชารัฐ13คนแล้วก็ภูมิใจไทยเนี่ย8คนแต่ว่าในการเปิดตัวที่นครศรีธรรมราชนะครับสิ่งที่คุณจุรินทร์ไม่พูดนะคือบอกว่าประกาศสู้ทุกเขต
แต่ไม่พูดตัวเลขครับว่ามั่นใจเที่ยวนี้35ถึง40ต้องมีแน่นอนตลอดที่คุณจุลินทร์ปราศรัยไม่พูดประเด็นนี้เลยเราก็ฟังอยู่แล้วก็บอกเออถ้าอย่างนี้นี่ก็แสดงว่าคุณจุลินทร์เองก็ไม่มั่นใจนะผมว่าฟังเองนะครับเวลาพูดตัวเลขเนี่ยไม่มีพรรคไหนที่เหมือนกับว่าฟันธงอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณนิพนธ์เนี่ยก็เคยประเมินนะครับ35 40ในขณะที่มีอดีตส.ส.หลายคนออกไป22รักษาไว้ได้เนี่ยผมว่าก็ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าก็ไม่ลำบากเกินไปแต่ว่าสิ่งที่คุณจุรินทร์ย้ำครับว่าในการเลือกตั้งข้างหน้าจุดที่ยังเป็นจุดขายของประชาธิปัตย์เนี่ยมีความเป็นสถาบันที่ฟังเสียงครับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์พูดที่นครศรีธรรมราชครับถ้าท่ามาเร็วประชาธิปัตย์เอียวได้ไปสู้สำหรับการเลือกตั้งอีมาทึ่งสิ่งหนึ่งแก่พบยากเรียนกับพี่น้องก็คือนึกเราเอาความเป็นสถาบันการเมืองซึ่งตรงข้ามกับพรรคการเมืองเฉพาะกิจไปสู้ในภาคใต้บ้านเราเพราะสถาบันทางการเมืองแตกต่างกับพรรคแตกต่างกับพรรคเฉพาะกิจถ้าท่ามาแล้วแตกต่างกันตรงไหนนึกอย่างหน่อยอุดมการพรรคที่เป็นสถาบันทำเพื่อประชาชนแต่พรรคการเมืองเฉพาะกิจทำเพื่อคนคนเดียวพี่น้องไปตรีต้องแน่นะครับนี่จะเห็นสัจธรรมความเป็นจริงซ่องสถาบันการเมืองเน้นการสร้างคนสร้างนักการเมืองคุณภาพให้กับพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้รุนแล้วรุนรามแต่ว่าพรรคเฉพาะกิจตกปลาในบ่อเพื่อนครับนี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามผมอยากบอกกับพี่น้องเสียตั้งแต่เริ่มต้นวันนี้พี่น้องจะได้ช่วยกันไตร่ตรองก่อนถึงวันเลือกตั้งและสร้างพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันสื่อสัตย์สุจริตเพราะความสื่อสัตย์สุจริตคือการสร้างชาติแต่พรรคการเมืองเฉพาะกิจพี่น้องเห็นอยู่แล้วโกงบ้านโกงเมืองมาไล่พักสุดท้ายไม่ได้สร้างชาติเหมือนสถาบันทางการเมืองแต่คือการทำลายชาตินี่ซัดซัดคู่แข่งโดยตรงพี่เป๊ปบนเวทีเนี่ยครับอีกอันหนึ่งนะครับบนเวทีที่น่าสนใจคือคุณจุลินเนี่ยก็บอกเลยว่าบัญชีรายชื่อ3คนแรกเนาะมีใครนะครับคนแรกนี่คุณชวนคนที่สองนี่คุณบัญญัติแต่แล้วคุณบัญญัตินี่ก็เพราะว่าบทบาทคุณบัญญัติในสุราษฎร์นะครับครั้งที่แล้วนี่ยกจังหวัดอันนี้ก็ต้องบอกว่าบารมีทางการอย่างคุณสุราษฎร์ของคุณบัญญัติเลยนะเพราะสุราษฎร์ธานีที่ที่แล้วกำนันสุเทพเนี่ยใครๆก็คิดว่าต้องลงพลังน่าจะมีมาได้โอ้เกิดไม่มาเลยครับเบอร์สองยังเป็นคุณบัญญัติเบอร์สามฟังเนี่ยยังไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์ไหมไม่พูดถึงคุณอภิสิทธิ์แล้วเบอร์สามนี่บอกว่าเป็นคุณจุลินทร์4 5 6ถึง10เนี่ยนะครับไม่บอกว่าเป็นใครซึ่งอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับว่ามาตรฐานของประชาธิปัตย์ในการจัดตัวลงบัญชีรายชื่อเนี่ยจะเปลี่ยนไปจากเดิมไหมนะครับถ้ายึดอาวุโสยึดตำแหน่งเนี่ยแล้วไม่ให้น้ำหนักกับคนรุ่นใหม่นะครับอย่างดร.สุทัศวีนะครับดร.เอนะครับหรือว่ามาดามดีอะไรเงี้ยถ้ามองว่าในส่วนของกรุงเทพนะครับถ้าไม่ติดมาสักคนเนี่ยผมว่าประชาธิปัตย์มีทำในสิ่งที่อาจจะสวนกับความรู้สึกอะไรเงี้ยต้องรอดูนะเพราะว่ายังไม่ตั้งตัวก่อนนะครับเพราะประชาธิปัตย์เนี่ยดูแล้วไม่น่าเกิน4ล้านคนที่จะได้3ล้าน9แต่พรรคประมาณ5ล้าน4ล้านเต็มที่เนี่ยสสบัญชีรายชื่อ10ถึง12คนครับแต่เที่ยวแล้วเนี่ยเบอร์3เนี่ยเป็นคุณเทิดพงษ์ชยนันท์เที่ยวนี้ผมก็ไม่ได้ใจนะครับแล้วก็ยังมีอาวุโสหลายคนนะครับที่อยู่ในสิบลำดับเนี่ยรวมถึงแม่เล้งติ๊กเที่ยวนี้ก็ไม่น่าที่จะอยู่ในนี้ก็เลยมีข่าวแม่เล้งติ๊กอาจจะไปอยู่รวมไทยต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นแล้วคุณอภิสิทธิ์จะไปอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าประเด็นคุณอภิสิทธิ์ตอนเลือกตั้งที่ว่านี่ก็ไม่ได้ออกมาช่วยเท่าไหร่นะแล้วในการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าคนที่ติดใจคุณอภิสิทธิ์เนี่ยผมว่าดีเยอะนะครับที่เคยสลับประเด็นที่ตัดโดยเฉพาะประเด็นที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยมาบอกว่าต้องแก้112ในเรื่องของบทลงโทษเนี่ยครับการที่คุณอภิสิทธิ์พูดอะไรอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันกระเทือนพรรคประชาธิปัตย์โดยรวมเลยเพราะว่าแม้จะทั้งท่านประธานชวนหลีกภัยเนี่ยท่านไม่เคยพูดประเด็นนี้นะท่านไม่เคยมาพูดเลยนะครับว่ามันต้องแก้กฎหมายตรงนี้ในเรื่องของความ
บทลงโทษมันมากไปแต่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยเอาประเด็นนี้มาพูดแล้วกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากว่าเอ๊ะทำไมหยิบเรื่องอย่างนี้มาซึ่งมันไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่ต้องมาพูดอะไรประเด็นที่หนึ่งสองถ้าคนไม่ไปหมิ่นไม่ไปจับจ้วงหรือคุณไม่ไปหมิ่นประมาทใครเนี่ยคุณไม่ถูกฟ้องหมิ่นประมาทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นประเด็นคุณอภิสิทธิ์นี่ต้องตามดูต่อครับแล้วถ้าอยู่หนึ่งในสิบเนี่ยผมว่าอาจจะกระทบในส่วนของคนที่จะเลือกประชาธิปัตย์เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะถ้าเอาคุณอภิสิทธิ์มานี่แต่คุณอภิสิทธิ์เข้าไปมองนะมีการมองว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นี่ถ้าเป้าไม่ถึง52 53อย่างครั้งที่แล้วก็ต้องมีการเลือกหัวหน้าพรรคใหม่แล้วก็คุณจุลินอาจจะอยู่ไม่ได้แล้วคุณอภิสิทธิ์จะมานี่ก็เป็นการวิเคราะห์เขาว่ากันไปนะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับเสาหลักของประชาธิปัตย์ตอนนี้ครับยังเป็นท่านประธานชวนหลีกภัยแล้วตอนที่คุณจุลินเป็นหัวหน้าพรรคจนถึงวันนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยโดนโอ้โหในพรรคกระหน่ำหนักครับท่านประธานชวนเนี่ยออกมาก็ยันให้ปักธงโต้นะครับยืนยันอยู่ข้างหลังคุณจุลินครับถึงเดินหน้ามาวันนี้ได้และนี่ก็เป็นการเมืองหลังเลือกตั้งในประชาธิปัตย์ก็ดูไปนะครับต้องเป็นอีกประเด็นนึงที่ผมมาคุยท่านผู้ฟังฟังเห็นนะครับว่าบัญชีรายชื่อสามคนแรกคนที่สี่เนี่ยก็ต้องเป็นคุณเฉลิมชัยแล้วครับในฐานะเลขาธิการพรรคนะครับส่วนอีก6คนเนี่ยจะมีดร.เอหรือไม่แหมผมก็ลืมดร.เอจังนะเราก็เห็นเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่อยากให้มีบทบาทเข้ามานะครับเพราะถ้าดร.เอผมเจอดร.เอผมบอกเอดูแลตัวเองดีๆนะเนี่ยอยู่ประชาธิปัตย์เนี่ยคุณเนี่ยมีรุ่นถึงหัวหน้าพรรคนะโอ้ชี้แล้วดร.เอก็เลยพนมมือขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยบอกให้คุณไปถึงเนี่ยถ้าคุณอยู่พรรคนี้ได้ยาวนานเนี่ยครับทำพักเนี่ยแล้วผมประทับใจในสิ่งที่คุณหาเสียงตอนเลือกตั้งของผู้ว่านะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการศึกษาเนี่ยผมฟังดีผมปิ้งเลยนะเพราะเรามีลูกเนาะและเรื่องการศึกษาเนี่ยสำหรับคนที่มีครอบครัวเนี่ยเรื่องใหญ่มากและสิ่งที่ดร.เอประกาศเนี่ยคืออยากจะทำในทุกเขตของกทม.นะครับหนึ่งโรงเรียนตัวอย่างที่เป็นแบบที่ดร.เอเคยทำที่ราชสถาบันเทคโนโลยีทดจอมเก้านะครับครับที่เป็นเรื่องของอินเตอร์เนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยป๊อปปูล่ามากแล้วผมว่าต้องตัวเอนี่แกมีวิสัยทัศน์อย่างนี้มากเพราะว่าลูกชายก็ยังตัวเล็กอยู่แล้วก็โอ้โหก็ถือว่าเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่นะของคนที่เรื่องการศึกษาที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดของประชาธิปัตย์นะครับครับต้องได้ต้องบรรยากาศต้องเรียกลมพยุงอีกเยอะพี่เป๊ปลมพยุงหมายความว่าลมใต้ปีกที่จะหนุนส่งดร.เอไปต้องรอดูรอบนี้แหละว่าจะลงใน10อันดับหรือ12อันดับแรกได้ไหมผมก็เชื่อว่าได้นะก็เชื่อว่าได้ส่วนคุณเดียก็ต้องรอลุ้นต่อไปก็ถือว่าดีถ้าหลุด12นี่จะเข้ามาก็อาจจะลำบากใช่ครับก็ต้องรอดูครับว่าประชาธิปัตย์เนี่ยใช้มาตรฐานอะไรในการพิจารณาตรงนี้ได้น้ำหนักกับคนรุ่นใหม่นะผมว่าอย่างน้อยต้องมีต้องก็เอเดียเข้ามาสักคนหนึ่งนะครับแต่ที่ก็ว่างเยอะนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าที่ว่างเยอะว่าคนเก่าๆที่วันก่อนเราเปิดโผดูเปิดโพยดูก็โอ้ออกไปกันเยอะทีนี้ไทยพักดีสิพี่เป๊ปเราเหลือเวลาต้องพูดถึงไทยพักดีหน่อยเพราะพี่เป๊ปลงไปคุยมาแล้วด้วยใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับก็ไปร่วมสังเกตการเมื่อวานที่มอทักษิณนะครับก็ไปดูบรรยากาศนะครับห้องประชุมก็จุสัก 4-5,000 คนก็เห็นมวลชนมากันเนืองแน่นอยู่นะครับต้องขับรถมานั่งสองแถวมาไปมาก็คือบรรยากาศการเมืองภาคใต้เนี่ยต้องบอกว่าคนใต้เนี่ยเขาตื่นตัวกันเลยเขาชอบฟังปราศัยเวทีปราศัยเนี่ย คนฟังกันมีหลักพันหลักหมื่นนะไม่ธรรมดานะครับครับแล้วก็ที่ผมไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี่ก็เห็นคุณเจียราชสีมาเพราะคุณเจียนี่เคยเป็นเลขาคุณถาวรตอนอยู่เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณเจียก็อยู่สงขลานะครับก็ตัวก็ชัดเจนครับจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแน่นอนเมื่อวานนี้ตอนที่รอคุณถาวรมาเนี่ยครับ ผมก็ได้มีโอกาสคุยกับพลตำรวจโทชาญเทพเสสังเวชอดีตผบ.นครบาลแล้วก็เป็นเลขาพรรคผมก็ยืนคุยก็ถามเลยครับว่าไอ้เราพรรคเนี่ยมั่นใจแค่ไหนเพราะว่าตอนเสนอชื่อโปสเตอร์นะครับจะเห็น3ฐานเสือของพรรคนะครับ คุณถาวรหมอวรงค์แล้วก็คุณชาญเทพ คุณชาญเทพก็บอกว่าในส่วนของบัญชีรายชื่อเนี่ยคาดหวังนะครับอย่างน้อย3คนที่จะเข้าไปเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคคนแรกเบอร์หนึ่งก็หมอมาลงคน2ก็ต้องเป็นเลขาพรรคคนที่3ก็เป็นคุณถาวรนะครับ3คนนี้ก็ต้องมี
ล้านคะแนนอย่างน้อย1ล้านคะแนนใช่ผมบอกผมก็ถามทางคุณชาญเทพบอกว่าไม่ไหวนี่เนี่ยล้านหนึ่งเขาบอกว่าหวังล้านกว่าผมก็ว่าเออก็เป็นมุมมองเป็นความมั่นใจของคนทำงานนะครับซึ่งก็ต้องในส่วนของพรรคไทยพักดีเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนปราศัยทั้งหมอบรรลงทั้งส่วนใหญ่หมอบรรลงจะพูดเรื่อง112พูดเรื่องแนวทางปกป้องสถาบันพูดเรื่องจะมีแนวคิดในการที่จะแก้กฎหมายจะเพิ่มบทบาทหรือว่ารักษาในเรื่องของสถานะของสถาบันสูงสุดเนี่ยครับไม่ให้ได้รับผลกระทบกระเทือนเขาชูธงในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องปัจจัยอื่นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรแต่กลับมาดูที่คะแนนเนี่ยแล้วถ้าเราไปดูย้อนหลังนะครับการเลือกตั้งปี62เนี่ยแม้กระทั่งพรรคของลุงกำนันเองมา 400,000 กว่าพรรคของพลังท้องถิ่นไทยนะครับมา 200,000 กว่าพรรคชาติไทยพัฒนานี่ก็อยู่ที่ 400,000 ในขณะที่พัฒนาชาติพัฒนาก็อยู่ที่ 200,000 ต้นๆไม่ง่ายนะครับที่จะได้ถึง 300,500 แต่ไทยพักดีเนี่ยหวังไปถึง1ล้านเลยแล้วใครที่บอกว่าเนี่ยก็มีคนบอกว่าเอ้ยไทยพักดีน่าจะไปร่วมงานทางการเมืองกับทางรวมไทยสร้างชาติครับมาวันนี้นะครับผมว่าไม่น่าเกิดขึ้นละถึงแม้อาจจะมีความเป็นไปได้ยังไม่ยุบสภา30วันถ้าจะไปร่วมงานนะครับครับแต่ดูแล้วนี่ไทยพักดีเดินหน้าครับแล้วล้านยังมีเข้ามั่นใจผมรอดูแล้ว 300,000 แรกน่าจะเหนื่อยอยู่นะครับ 300,000 ที่2เนี่ยน่าจะลำบากแต่ว่าทางคุณชาญเทพ พลโทชาญเทพนะครับมั่นใจครับว่ามั่นใจในพลังเยือกของประชาชนทั้งประเทศก็ลุ้นกันครับเอาใจช่วยนะครับว่าจะไปได้ถึงล้านได้3คนหรือไม่แต่ว่านี่จะคือส่วนหนึ่งที่ลงไปแล้วก็เจอเลยขาธิการครับโดยบังเอิญก็ยืนเรื่องกันก็เลยชวนคุยในเรื่องนี้ครับก็เป็นมุมมองนะครับสำหรับกองเชียร์ไทยพักดีนี่ก็ต้องทำงานหนักแล้วครับน่าสนใจพี่เป๊ะเพราะว่าคือคะแนนไทยพักดีเนี่ยถึงแม้จะไม่โดดเด่นเปรี้ยงปร้างแต่ว่าในกรุงเทพเองก็มีเสียงถือว่าเป็นเสียงที่ดูถูกดูค่าไม่ได้เลยทีเดียวแล้วว่าถ้าทั้งประเทศเนี่ยพอได้ยินมีคุณชาญเทพเสนเวชเนี่ยฝั่งตำรวจก็ไม่เลวนะท่านเสรีพิสุทธิ์ยังไงต่อก็ไม่รู้ดังนั้นฝั่งขวาของพลังเงียบด้านนี้เนี่ยก็อาจจะมีแรงขึ้นมาได้ถ้าประกบกันดีๆและคุณถาวรเนี่ยเอาจริงทั่วประเทศขยันแล้วก็หาเพนพอยต์ให้เจอแล้วก็เสนออะไรดีๆหมายถึงว่านโยบายดีๆปราศัยเยอะๆหมายถึงว่าออกให้สัมภาษณ์อะไรเยอะๆเนี่ยผมว่ามีลุ้นนะมีลุ้นอย่างน้อย 700,000 แรกก็น่าจะผ่านได้ 350,000 ผมว่าผ่านแรกเนี่ยน่าจะได้ผ่านใช่อีก 700,000 เนี่ยลุ้นหมอลวีนะครับอ่าท่านนี้ก็หมอลวีครับกำลังทำใหม่ท่านก็หาเสียงออนไลน์ครับต่อเนื่องตลอดก็ส่งกำลังใจช่วยครับครับครับเอาละเดี๋ยวเราคงจะไปฟังพี่เป๊ปต่อพี่เป๊ปไปสัมภาษณ์คุณอาริเพนไว้ด้วยประชาชาติโอเบอร์ประเด็นน่าสนใจเพราะว่าประเด็นนี้เปิดเลยใช่ไหมว่าคือประชาชาติบอกไม่เล่นแคบแยกว่าหนุนคุณประวิตรได้นี่ตื่นเต้นนะประวิตรไหมนี่จะฟังเสียงว่าตอบยังไงนะครับเดี๋ยวรอฟังพี่เป๊ปต่อเลยประเด็นนี้แล้วก็มีต่างประเทศถามทายด้วยว่าสนับพงษ์เจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับครับสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ลงมาที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็มาดูการทำงานของกองทัพในเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดในส่วนของผู้เสพที่มีอาการเสพหนักนะครับแล้วก็มีอาการจิตหลอนมีลักษณะก้าวร้าวก็ไปที่โรงพยาบาลธัญรักษ์นะครับก็เห็นการบูรณาการในการทำงานแก้ปัญหานะครับโดยทางกองทัพเองก็เข้ามาดูแลในส่วนของเข้าไปตามค้นหาในส่วนของผู้เสพในหมู่บ้านนะครับที่มีอาการรุนแรงลักษณะนี้แล้วก็พาออกมาแล้วก็ประสานกับทางสาธารณสุขนะครับโดยทางยลักษ์ปัตตานีจากตรงนั้นเนี่ยผมก็นัดทางคุณอาทิเพ็ญอุตรศิลป์นะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษานะครับปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชาติเนี่ยผมก็ไปนั่งไลฟ์ไปสัมภาษณ์นะครับประเด็นการเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มี3จังหวัด12เขตคุณอาทิเพ็ญนี่ก็มั่นใจครับว่าอย่างน้อย10บวกลบ1เนี่ยเที่ยวหน้านี้น่าจะได้ก็เป็นข้อค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับแต่ว่าคำถามหนึ่งที่ได้ถามพี่อริเกินนะครับก็คือหลังการเลือกตั้งข้างหน้านี้ผมก็ประเมินนะครับว่าประชาชาติเนี่ยน่าจะมีสสอย่างน้อย8ถึง10คนนะครับในสถานการณ์ที่พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยรวมกัน4พรรคตอนนี้นะครับประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐแล้วก็ภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะเฉียด250อาจจะไม่ทะลุ250เพราะฉะนั้นพรรคขนาดเล็กลงมาที่มี10ที่นั่งเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งนะครับ
ในการที่จะทำให้รัฐบาลเดินหน้าไม่ได้ไม่ได้ผมก็ถามพี่อริเพนครับว่าเออหลังเลือกตั้งเนี่ยยังหนุนพลเอกประวิตรไหมจะมองว่าพลเอกประวิตรเป็นตัวแทนประเด็จการเหมือนอย่างในการเลือกตั้งปี62ไหมที่ตรงนี้ก็เป็นมุมมองของซีของประชาชาติที่ทางคุณวรรณรเองทางเลขาธิการพรรคพลเอกทวีสอดส่องเองก็ใกล้ชิดกับคนแดนไกลอะไรจนถึงมองว่าเป็นป็อกซี่นะครับผมก็ถามเรื่องนี้ซึ่งท่านพี่อริเพนเนี่ยก็ชี้แจงชัดเจนนะครับค่อนข้างยาวครับผมตัดเสียงมาประมาณ4นาทีนะครับมาฝากท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฟังเสียงคุณอริเพนอุตรศิลป์ครับผมมองในแง่ของทฤษฎีการเมืองที่ท่านชัดชัยเคยพูดประจำนะว่าการเมืองนี่ไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรครับนะคือการเมืองคือการต่อรองนะต่อรองเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของประชาชนเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นผมว่าภาคประชาชาตินี่ไม่มีความขัดแย้งกับใครนะครับอย่างเงี้ยผลประโยชน์อย่างเงี้ยของอะไรก็แล้วแต่เราไม่มีความขัดแย้งกับใครเลยเรามีจุดมุ่งหมายว่าเราต้องการหนึ่งแก้ปัญหาปัจจัยให้ได้ครับทางเรานี่ถ้าเราได้เสียงมากเราต้องถือตัวหลักเราต้องมีความกำหนดว่าเราต้องแก้ปัญหาให้ได้การจะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เราต้องมีโอกาสมีอำนาจอยู่ในมือจะถ้าเราไม่เป็นฝ่ายค้านขึ้นมาจะแก้อะไรได้ครับเพราะฉะนั้นจุดเป้าหมายของเราอ่ะเราต้องเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคุณประวิตรหรืออะไรก็แล้วแต่นะถ้าหากว่าเสียงส่วนชายรวมกันแล้วนี่ก็มีความเห็นพ้องต้องการว่าคุณประวิตรและพรรคเราก็เป็นพรรคหนึ่งคือเป็นตัวแปรนะแล้วก็ไม่ได้รังเกียจอะไรครับก็มีการพูดต่อรองที่ว่าคุณมีแนวทางที่จะแก้ปัญหาภาคใต้อย่างไรใช่ไหมให้มันชัดเจนเพื่อเราจะได้บอกคนในพื้นที่ว่าเราเข้ามานี่เพื่อต้องการแก้ปัญหาคือเรื่องรังมาตั้งแต่ปี47ครับคุณเสียตั้งกี่จะลามันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นพรรคการเมืองซึ่งเขาบอกว่าพรรคสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่ผิดจังหวัดนครปฐมเช่นนี้ถ้าได้สอสอเต็มพื้นที่นะก็ถือว่าเรามีเสียงดังที่จะสามารถที่จะพูดกับใครที่เป็นนายกได้การแก้ปัญหาภาคใต้จะแก้ยังไงตรงนี้ตรงนี้ใครได้สำคัญนะคือต้องมองย้อนกลับไปปี62เนี่ยคิดว่าทางประชาชาติเองก็ตอนนั้นนี่ได้7ที่นั่งแล้วสถานการณ์ตอนนั้นพี่ก็เป็นมองย้อนกลับไปนะเสียงกึ่งนึงเนี่ยตอนตั้งรัฐบาลมันเกินมา3เองนะแล้วช่วงนั้นเนี่ยผมก็รับรู้ว่ามีการติดต่อพี่อริเพนติดต่อทางพรรคเพื่อที่จะดึงไปร่วมรัฐบาลตอนปี62แล้วตอนนั้นเหมือนกับจะติดในส่วนที่มองว่ามันเป็นเผด็จการประชาธิปไตยอะไรเนี่ยครับมองย้อนกลับไปนี่ยังไงผมไม่ได้มองอย่างนั้นตอนนั้นเรามองตรงที่ว่าเราพรรคใหม่รอดูในฐานะที่ว่าเสียงปริบๆอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเราบอกตรงๆว่าเรามีความวิเคราะห์ว่ารัฐบาลถ้าเสียงขนาดนี้เนี่ยอาจจะไปไม่รอดนะครับแต่ก็อยู่มา4ปีแล้วเนี่ยใช่เราวิเคราะห์ตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นนี่อย่าลืมว่าพรรคเรานี่ก็มีคนมาติดต่อให้มาร่วมรัฐบาลนะคนที่มาคุยกับผมโดยตรงเรามีนายทหารที่ผมรู้จักระดับพลเอกถ้าเป็นโชลิตเองก็เรียกพวกเรามาคุยแต่เราบอกว่าเราเป็นพรรคใหม่เราอยากจะสร้างผลงานในสภาให้คนรู้จักให้มากกว่านี้ครับแต่ถ้าเรามาอยู่ซีกรัฐบาลนี่นะเราจะไม่แสดงความโดดเด่นเหมือนกับปัจจุบันเพราะการเก็บพูดในสภาเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลพูดน้อยมากครับแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายค้านนี่เราสามารถพูดได้ทุกวันซึ่งเรามองที่เรามีความคิดว่าเราไม่ร่วมรัฐบาลในขณะนั้นเราคิดถูกเพราะว่าขณะนี้นักการเมืองของเราเนี่ยเสียงของเราก็ชี้กระชอนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมพศสร้างไม่ว่าจะเป็นคุณสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครมีการพูดในสภาทุกการทุกครั้งชาวบ้านที่คิดพอถึงจุดยากขึ้นมาเนี่ยเอาละของเรามีคุณภาพชาวบ้านก็บอกแล้วว่าเท่านี้นี่บอกให้เป็นรัฐบาลนะเดี๋ยวชาวบ้านพูดนะผมไปหาเสียงที่ไหนที่แต่ว่าผมแน่ว่าเท่านี้ขอให้เป็นรัฐบาลครับเพราะเขารู้ว่ารัฐบาลนี่สามารถที่จะบันดาลเหมือนกับรัฐบาลที่เราอยู่พักหวังใหม่ครับหัวคะแนนบอกว่าสบายอยู่หวังใหม่นี่หัวคะแนนนี่เขามีความสบายใจเขามีหน้ามีตานะไม่ใช่เฉพาะเราเป็นรัฐบาลเดียวหัวคะแนนเองก็ยังรู้สึกว่ามีคุณค่าครับติดต่อโดยราชการติดต่อต่างๆก็มองว่าเขามี powerเพราะฉะนั้นเราต้องแคร์ในความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ครับโดยเฉพาะประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอ่ะเพราะฉะนั้นผมถือว่าการเลือกตั้งเที่ยวหน้าอยู่ที่ว่าการที่ใครจะเป็นนายกนะนะไอ้เรื่องความขัดแย้งเราไม่ขัดแย้งกับใครแต่ถ้าพูดถึงว่าประชาธิปไตยเป็นเด็ดการนี่ในเมื่อเราเข้ามาสู่กระบวนการที่กฎหมายเขากำหนดกฎเกณฑ์อย่างนี้ครับเรายอมรับกติกาเราก็ต้องว่าไปตามกติกาครับในเรื่องของ
ก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับพลเอกประวิตรก็พูดคุณหญิงสุดารัตน์เตชุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยก็พูดย้ำอย่างนี้นะครับในส่วนของพรรคประชาชาติเนี่ยที่เคยถูกมองนะครับว่าเป็นพรรคซี่เป็นตัวแทนให้กับทางคุณทักษิณเป็นพรรคนู่นซึ่งทางอาจารย์วรรณก็ปฏิเสธเรื่องนี้มานะครับทางพันธุ์ตุ๋ยทวีสองเองก็เคยใกล้ชิดเป็นเลขาสปช.ก็ถูกมองในลักษณะอย่างนั้นก็คงต้องรอดูครับว่าโอกาสที่ทางประชาชาติจะร่วมรัฐบาลเนี่ยก็คงต้องประเมินในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยครับถ้าเสียงไม่ทะลุ250นะครับอยู่ที่230กว่าๆเนี่ยพรรคขนาดเล็ก10ที่นั่ง7ถึง10ที่นั่ง12ที่นั่งเนี่ยครับจะเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะครับทั้งไทยสร้างไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของประชาชาติเสรีรวมไทยมีเสรีรวมไทยนี่เที่ยวหน้าล้านหนึ่งน่าจะมีนะครับก็คงจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3-5 คนก็ต้องยังเป็นสถานการณ์ที่ยังต้องติดตามครับอันนี้ก็เป็นรายงานจากจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่เอามาฝากท่านผู้ฟังครับเวลาหมดครับผมเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ